สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานแล้วตัวนี้เนาะเพน EE 2นะฮะเป็นรุ่น2นะแตกต่างจากรุ่น3ยังไงก็คือแค่ตรงบอดี้เลยอันนี้เป็นสีครีมตรงนั้นเป็นสีดำนั่นเองนะครับส่วนระบบการทำงานข้างในเนี่ยเหมือนกันหมดเลนก็เหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะมีเลขสีขาวนะครับกับเลขสีส้มนะแบ่งเป็น2ส่วนนะเลขสีขาวกับเลขสีส้มสีส้มเนี่ยก็ง่ายๆก็คือเป็นแมนนวลเราเลือกรูรับแสงเอาเองนะครับก็กดถ่ายได้ตลอดเลยแล้วก็ปรับรูรับแสงเอาเองเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าเป็นเลขสีขาวเนี่ยสมมุติเราใส่ฟิล์ม400เราก็ตั้งตรงนี้ไว้ที่400นะครับปรับตามค่าฟิล์ม1แล้วก็2ก็คือกล้องมันจะคำนวณรูรับแสงให้แล้วก็3ก็คือถ้าแสงมันไม่พอนะครับมันจะมีธงแดงขึ้นในช่องมองมันจะเป็นล็อกชัตเตอร์ให้นะครับเป็นช่วยวัดแสงเรานั่นเองแล้วขึ้นฟิล์มตรงนี้เลื่อนให้สุดนะครับเลื่อนต่อไม่ได้แหละก็กดถ่ายได้เลยนะครับถ้าแสงมากพอมันก็กดถ่ายแล้วก็ขึ้นฟิล์มใหม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แสงมันน้อยไปเดี๋ยวเอามือบังหน้าเลนนะครับนี่จะขึ้นสีแดงในช่องมองนึกว่าเขาเรียกกันว่าธงแดงนั่นเองนะครับไหนว่านี่นะครับเราก็ต้องขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้เราก็ต้องกดถ่ายใหม่เนี่ยมีฝุ่นออกก่อนเราก็ต้องกดถ่ายใหม่นี่ถ้าแสงมากพอมันก็ได้เลยอย่างนี้ง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้เปิดฝาหลังเราใส่ฟิล์มตรงนี้เอาไปฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มมันก็จะปรับเป็นแมนนวลก่อนดีกว่านี่กดถ่ายทิ้งได้เลยว่าแสงนี้จะทำงานอยู่ตลอดนะครับตรงนี้ก็ซีลกันแสงรั่วให้ใหม่นะครับตรงนี้โอเคเลนก็สะอาดดีนะครับเร่งนับฟิล์มอ่ะพอเราเปิดฝาหลังเนี่ยมันก็จะเริ่มนับใหม่นะนี่สัก 3-4 รูปเนี่ยกว่าจะถึงเลข1นะครับมันก็ไม่ได้จากเอสถึงเลข1เลยนะเขาเว้นระยะไว้หัวฟิล์มนะครับโอเคการทำงานเรียบร้อยขอบคุณมากครับ